สวัสดีครับตอนแรกของเรานี่ก็มีคนถามมาถึง Bankers algorithm นะครับก็โอเคครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับอ้าวก็ไปกดมาให้แล้วครับก็ Bankers algorithm นี่เป็นอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่อง Resort allocation ก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับแล้วก็ต้องการจะป้องกันไม่ให้เกิด e e d ล็อกนะครับคนคิด algorithm นี้คือ d i s t r a นะครับ D I J K S T R A ก็คือ d ด s t r a เดียวกับที่เป็น Shortest Path นี่แหละครับ ตัวเอกสารเขาเขียนไว้ครับใครอยากไปดูต้นฉบับก็ไปดูได้เลยครับอยู่ที่อยู่ที่นี่ครับแต่ว่าความเศร้าคือมันเป็นภาษาดัชนะครับก็ใครอ่านได้ก็ไปอ่านกันครับนี่ครับไดซ่านี่เป็นมนุษย์หัศจัรย์มากก็คือเขาจะมีเลขนัมเบอร์ของเอกสารเขาครับ EWD 9W d ดสตรเบอร์ร้อยแปดคิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวแบงก์เกอร์กาทก็อยู่ในเว็บอันนี้นะครับไปดูได้นะครับอยู่ในวิกินะครับแต่ว่าเราโอเคครับลืมวิกิไปก่อนโอเคแบงก์เกอร์สโตร์ทเนี่ยจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเด d ล็อกนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงตัวการ์ดทิ้งเราพูดถึงเดตล็อกแป๊บหนึ่งนะครับเดตล็อกก็คือเป็นเรื่องของการที่เรามีโพสเซสอย่างเช่นโพสเซส P 1แล้วก็โพสเซส P 2นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่โ o c เซสทั้งคู่ไม่มีใครทํางานต่อได้เนื่องจากจะต้องมีการหยุดรอ เนื่องจากจะต้องไปเอาทรัพยากรบางอย่างรีซอส์สบางอย่างนะครับรายละเอียดของเดดล็อกนี่ก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้มันจะมีเงื่อนไขว่ากรณีไหนบ้างถึงจะต้องเป็นจริงอะไรบ้างถึงจะมีเดดล็อกแต่ว่าตัวอย่างง่ายเช่นเรามีรี o อ r c ส A อยู่แล้วก็มีรี o อ r c ส B ในระบบที่ทํางานโปรเซสทั้งคู่ทํางานอยู่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่โปรเซส P หน s P 1ต้องการทั้งรีสอร์สทั้งสชิ้นแล้วก็ P 2ก็ต้องการรี o อ r c สทั้งสชิ้นนะครับเสร็จแล้ว P หนึ่งอาจจะขอแล้วก็ไปเอารีสอ r ์ส A มาเก็บไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วพีรีสอร์ทพีโปรเซสพีสองก็ไปขอไปเอาโปรเซสไปเอารีสอร์สบมาทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บพีสองเนี่ยจะไปเอาอยากได้รี s อ u r สเอหนึ่งแต่ก็เอาไม่ได้ครับเพราะว่าพีหนึ่งเอาไปแล้วในทองในเวลาเดียวกันพีหนึ่งก็ต้องการได้รีสอ r ์สบเนี่ยครับไปใช้ทํางานเหมือนกันก็ไม่ได้มันก็จะต้องเวทก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เนี่ยมันเวทกันทั้งคู่จนกระทั่งไม่สามารถทํางานได้เหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่าเดดล็อกนั่นเองครับโอเคทีนี้วิธีการจัดกาาารนนี่ยมัทํได้หลแบบ นะครับอาจจะทําแบบนกกระจอกเทศก็คือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเลยเดดล็อกมามก็รีบูตเครื่องแล้วกันก็กเป็นไปได้แต่ว่าตัวแบงก์เกอร์อันไกลทึมก็เป็นอ,อีกวิธีการหนึ่งอันไริทึมหนึ่งซึ่งคอยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดดล็อกขึ้นนะครับหลักๆก,การของแบงก์เกอร์อันไกลทึมก็คือระบบเนี่ยนะครับจะมีสถานะอยู่นะครับสถานะเนี่ยสถานะของระบบนี่คืออะไรนะครับหลักๆก,ก็คือ มันก็จะเก็บว่าโปรเซสไหนเนี่ยเอาเอาหลักการเข้าข้าง่นครับโปรเซสไหนเนี่ยใช้รีซอสอะไรอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วระหว่างการทํางานเนี่ยก็จะมีโปรเซสบางอันก็จะขอก็จะรีเควสตอย่างเช่น P หนึ่งบอกว่าโอเค P หนึ่งนะครับบอกว่าอยากได้รีซอสเพิ่มนะครับตัวแบงเกอรกริดทิพเนี่ยสิ่งที่มันทาก็คือว่ามันก็ดูว่าสเตทถ้าเกิดให้รีซอสกับ P หนึ่งแล้วเนี่ยสเตทมันก็จะย้ายไปเป็นอีกอีกอีกสเตทหนึ่งนะครับมันถามว่าสเตทนี้เนี่ยนะครับ นะครับเซฟหรือว่าอันเซฟนะครับถ้าย้ายไปแล้วสเตตมันเซฟก,ก็ก็ยอมถ้าย้ายไปแล้วแล้วสเตตไม่เซฟก็ก็จะไม่ยอมก็คือให้บอกพี่หนึ่งให้ไปรอก่อนรอก่อนเพราะว่าถ้าย้ายไปแล้วเนี่ยสเตตมันมันไม่อันเซฟคำว่าเซฟกับอันเซฟคืออะไรนะครับผมก็จะยามต่อไปนะครับแต่ว่าหลักการคือประมาณนี้ก็คือถ้าถ้ามีรีเควสต์มาถ้ารีเควสต์ันให้ไม่ได้เช่น เครื่องมีคอมพิวเตอร์มีมีมีรมอยู่3ามกิกโปรเซสบอกขอแม50ากิกอย่างงี้ครับมันให้ไม่ได้นั้นก็ไม่มีหาอะไรก็บอกว่ารอก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดให้ได้ก็สมมุติว่าให้ดูแล้วดูว่าสเตทที่ให้แล้วเนี่ยมันเซฟหรือไม่เซฟถ้าไม่เซฟก็บอกว่ารอก่อนไม่ให้นะครับแต่ถ้าเซฟก็ให้นะครับทีนี้สเตทเซฟไม่เซฟคืออะไรนะครับสเตทเซฟไม่เซฟคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูอัลกอริทึมที่ที่บอกว่าเซฟไม่เซฟเป็นยังไงแต่ว่าหลักการคือคือคืออะไรนะครับสเตทเนี่ยนะครับจะ เรียกว่าเซฟนะครับโอ้แป๊บนึงครับสเตตเนี่นะครับนะครับเซฟนะครับ,รบปลอดภัยนั่นเองเซฟก็ต่อเมื่อนะครับมเีเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดแล้วกันนะครับเซฟนี่ก็คือว่าระบบสามารถรันจนจนทุกโปรเซสจบการทำงานได้ สามารถครับคือมามีวางวิธีที่ระบบจะรันต่อจนกระทั่งทุกโปรเซสจบการทํางานได้ทีนี้ไอจะจบการทํางานแล้วก็รันยังไงเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดแล้วครับว่าไอคําว่าสเตทของเราเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งผมก็จะนิยามต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคในแบงก์เกอร์ซันกริทมนะครับมันก็จะมีของอยู่มีมีโปรเซสนะครับ เรียกก็เป็น p ห่ง p สองแล้วกันครับสมมติว่ามี n p r o c e s s นะครับแล้วก็มี Resource อยู่หลายอันนะครับเรียกเป็น r 1 r 2จนถึง r m แล้วกัน Index ที่ผมก็ใส่มม่ๆไปเลยนะครับนี Resource แต่ละอันเนี่ยก็จะมีลิมิตอยู่ครับว่าว่า,าว่าขนาดนี้ r e s ซ u r c e R 1มีกี่หน่วย r 2มีกี่หน่วยเช่นแรมมีกี่หน่วยดิสกมีกี่หน่วยอะไรอย่างงี้คิดแบบนี้ก่อนก็ได้ครับ r o c e s s ก็ก็เหมือน,นครับ โพเซเนี่ยแต่ละอันสิ่งที่แบงก์เกอร์อัลกอริทึมต้องการจะทราบก็คือนะครับแต่ละโพเซ์นะครับ,รบสิ่งที่มันต้องทราบนะครับซึ่งบางบางหัวข้อก็ไม่แน่ใจว่าจะมีได้จริงหรือเปล่าก็คืออันแรกก็คือจำนวนรีซอร์สที่ถือครองอยู่สำหรับแต่ละรีซอร์สเช่น P หนึ่งอาจจะบอกว่า,ามีรีซอสอะไรบ้าง R 1 R สองสมนน 3, สมุตินะครับ R สาสมมุติมีสี่รีซอสครับก็จะมีรีซอ 1, ส R หนึ่งมีอยู่สหน่วย R สองมีอยู่สองหน่วย R 3มีอยู่ห้าหน่วย R 4มีอยู่7็ดหน่วยอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้2คือจำนวนรีซอสที่ต้องการทั้งหมดจนกระทั่งจบการทำงานที่ต้องการมากสุดนะครับ ช่นอย่างเช่น p 1ก็อาจจะบอกว่าจนจบการทำงานแล้วเนี่ยผมต้องการ20นะอาอาจจะต้องการแค่2เนี่ยก็พอแล้ว r 3อาจจะต้องการ7 R4 อาเซียจะต้องการ10อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือรีซอสที่มากที่สุดที่จะต้องการจนกระทั่งจบการทำงานนะครับเพราะนั้นมี2อย่างนะครับปัจจุบันแล้วก็ต้องการมากสุดนะครับ ซึ่งอันข้อนี้นะครับอาจจะดูเป็นจุดที่อันตรายนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาทํางานจริงบางทีเราไม่รู้แต่สมมุติว่าถ้าเรารู้นะครับถ้าเรารู้นะครับตัวแบงก์เกอร์ซาริทึมเนี่ยจะมีวิธีการในการสาหรับทุกโปรเซสเลยนะครับถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนี้สาหรับทุกโปรเซสตัวแบงก์เกอร์ซาริทึมมันจะมีวิธีการง่ายๆนะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นกรีดี้อาริทึมนะครับในการตรวจสอบว่าที่ขณะปัจจุบันเนี่ยเอ,เอาสถานะใดมาเนี่ยมันเซฟหรือไม่เซฟอีกทีนะครับมันจะเซฟนะครับ สเต t e นะครับเพราะฉะนั้นแต่และเวลาเนี่ยคุณเราก็จะมีตารางอยู่สองอัน,นครับจริงก็จะมีตารางอย่ันเดียวแหละคือ p หนึ่ง p สองจนถึง p n ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีตาราง r หนึ่ง r สองจนถึง r m แล้วก็บอก p หนึ่งมีอะไรเท่าไหร่นะครับสิบยี่สบสาิบยู่อยู่ในตารางนี้ว่ากันไปนะครับนะครับอันนี้คือตารางเคอร์เรนต์นะครับเรียกว่าตารางเคอร์เรนต์แล้วกันนะครับ ที่ตารางนี้เนี่ยอ,อาจจะไม่ต้องเป็นปัจจุบันก็นได้อาจจะเป็นว่าเราอยากจะให้รีซอสนี้เข้าไปก็ไปแก้ตารางเคอร์เรนต์ประมาณนี้จากที่ตารางเคอร์เรนต์นี่ก็เป็นสเตทที่ระบบจะต้องไปดูว่ามันเซฟหรือไม่เซฟนะครับทีนี้อันกอในการตรวจสอบเซฟไม่เซฟผมขอพูดเร็วๆแล้วกันนะครับหลักการก็คือว่ามันก็จะดูอย่างนี้ครับเรา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 ใช้เอาเอาเอาข้าๆแล้วก็อันหนึ่งก็จะมีบอกว่ามีมากสุดเท่าไหร่เช่นสิบ ยี่สิบมีร้อยมีแปดสิบอย่างเงี้ยครับพีพีหนึ่งก็อาจจะบอกเอ,เอาตามนี้แล้วกันนะครับสิบ uh, ตอนนี้มีสิบสองห้าเจ็ดอะไรก็ว่าไปนะครับตามนี้ทีนี้ตัวอันกอ i ิทึมก็จะเช็คอย่างนี้ครับว่ารีซอสที่มีแม็กอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับนี่คือรีซอสรวมทั้งหมดใช่ไหมฮะมันก็จะดูว่าจากรีซอสรวมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนโดยใช้สีเขียวแล้วกันครับมันยังเหลือเท่าไหร่นะครับรีซอสที่เหลือ ผมลบชื่อไดสตาแป๊บนึงครับต้องขออภัยด้วยครับท่านท่านไดสตาผู้เป็นพรมาจารย์ชาวดัชนะครับพึ่งเสียชีวิตไปสักก็เป็นสิบปีแล้วครับแต่ก็ครับก็ยังไม,ไม่ไม่นานมากนะครับเราก็บอกว่า,วาเนี่ยในสถานะปัจจุบันเนี่ยมีรีซอสเหลือเท่าไหร่เช่นเอ่ออันนี้ใช้ไปสิบแล้วคนนี้อีกคนใช้สิบห้าคนใช้ยีสิบเจ็ดสมมติว่าเหลือ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 แปดหน่วย อันนี้เหลือห้าหน่วยอันนี้แปะอันนี้เหลือสามหน่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือสานะของปัจจุบันนะครับทีนี้ระบบก็จะกีดีเลยครับดูว่าในบรรดาโพเซ์ท,ที่ดังรันอยู่ตรงนี้นะครับเตัวเนี่ยมีตัวไหนบ้างถ้าเอารีซอสให้แม็กเลยนะครับแล้วแล้วมันจบการทำงานได้นะครับ รีซอสให้แม็กเลยคือไงเรารู้ใช่ไหมครับว่า p 1เนี่ยต้องการโปรเซสเออ่ต้องการรีซอสแต่อย่างแม็กเท่าไหร่นะครับเช่นก็คือไอ้คือคอลัมน์ตรงนี้นะครับมันก็มาดูว่าโปรเซสเอ่อรีซอสที่เหลือเนี่ยพอพอที่จะเอาไปให้กับ p 1โอเคไหมฮะในการทํางานตามแม็กเลยเนี่ยนะครับตามแม็กด้านนี้นะครับบวกล้คุณหานคุณไปไล่เอาเองนะครับแล้ว p 1พอที่ให้ p 1ทําจนจบไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ไปดู p 2ดูไปเรื่อยๆครับถ้าเจอบางโปรเซสอย่างเช่นสมมุติว่าผมไปเจอโปรเซส อ่าอันนี้นะครับ p7 นี่นะครับที่ที่สามารถจะเอ่อให้รีซอร์สจนเต็มแม็กตามที่เรารู้นะครับแล้วก็รีซอร์สที่เหลืออ่ารีซอร์สที่เหลือคืออันนี้นะครับมากพอที่จะให้ไปมันได้รีซอร์สแม็กตามที่มันต้องการนะครับแล้วมันก็สามารถทํางานจนจบได้ถ้ามีนะครับคุณก็มาร์กว่าเออโอเคคนนี้ทําจนจบได้นะครับแล้วก็ลบออกจากตารางนะครับแล้วก็คือรีซอร์สทั้งหมดของมันให้ให้ให้กับ b l e available ตรงนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นครับอันนี้อาจจะเป็น กลายเป็น18อันนี้อาจจะกลายเป็นเอ่อสิอันนี้อาจจะกลายเป็นแปดอันนี้เป็น30อะไรก็ว่าไปเพิ่มเพิ่มนี้แล้วก็ลันไปเรื่อยครับค่อยๆฆ่าไปเรื่อยเออโอเคเจอนี้นะลบทิ้งหน้อ่าลบลบนะครับลบทิ้งได้ก็ลบหาแถวถัดไปเอาโอเคพีตายได้ก็ลบทําไปเรื่อยครับถ้าทําจนจบได้นะครับก็จะถือว่าสถานะน่ะเซฟนะครับถ้าลบจนจบ ได้ก็คือถือว่าเซฟนะครับสังเกตว่าอันนี้เป็น greedy a นก o ร i t ท m ก็คือว่าเราก็ดูว่าอันไหน process ไหนรันจนจบได้ก็เลือกเลือกเลยครับรันเลยแล้วก็จบไปเลยแล,แล้วเป็นกรอทที่ถูกผมคงไม่ต้องพิสูจน์เท่าไหร่นะแต่ว่าหลักๆว่าถ้ามันมีซีเควนซ์ที่สามารถจะทําให้ให้จบได้ใช่ไหมฮะแล้วเราไปเราก็ต้องเจอต้องเจอโปรเซสใดโปรเซสหนึ่งที่มันจะทําให้จบได้แน่นอนพอเจอปับ๊บคุณเอาออกปุ๊บสถานการณ์คุณดีขึ้น เพราะนั้นถ้าของเก่ามันเคยทำให้สำเร็จได้ของใหม่ก็ต้องทำให้สําเร็จได้ก็จะเป็น greedy s t a h e อะไรก็ว่าไปตามวิชาอันกอนะครับเพราะนั้นทำนี้ปุ๊บก็สามารถบอกได้ว่าเซฟแต่ถ้าเกิดลัน,ลนไปแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็เป็นอันเซฟนะครับการตัดสินใจสเต t e แล้วเป็นเซฟอันเซฟก็จะใช้ในการตัดสินใจว่ามีการขอรีซอสมาจะให้ไม่ให้ก็คือลองดูก่อนสมมติว safe, ่าให้แล้วมันเซฟก็ให้ถ้าให้เราไม่อันเซฟก็บอกว่าคุณไปรอก่อนนะครับค่อยให้ต่อไปในอนาคต ตัวเบเกอร์อัลกอริทึมก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ไปอ่านเพิ่มเติมเอาได้ก็ตอนนี้สันส้นๆแค่นี้คนขอมาก็คือคุณคุณคุณติดนะครับผมว่าจะเอารูปมาแปะแต่ว่าไม่มีไม่มีตอนแรกก็ไม่มีไปก่อนแล้วกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ของถามาซิจะโดน CSPE Edition ก็ขอจบไปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ